หญิงอาภัพที่ต้องเผชิญมรสุมเลวร้ายเพราะความไว้ใจต้องใช้หนี้ที่เธอไม่ได้ก่อด้วยความลำบากป้าแอดตอนนี้ป้าแอดเนี่ยนะครับเป็นหนี้ธนาคารออมสินนะครับที่กู้มาใช้หนี้ที่ค้ำประกันแล้วถูกโกงนะครับเป็นหนี้ 144,000 บาทตอนนี้ลดหนี้ไป 10,000 เหลือ 134,000 บาทนะครับป้าแอดก็ต่อสู้ต่อนะถ้าชนะก็มีโอกาสหาไมค์หมดหนี้ได้อีกครั้งนึงเพลงที่ป้าแอดจะร้องคือเพลงขอให้โสดทีเถอะขอให้โสดทีเถอะนะครับพร้อมมั้ยครับพร้อมค่ะเชิญครับช่วยหรือไปอยากทราบว่าสาวคนนั้นเขาติดเป็นกันหรือว่าเป็นใครถ้าเป็นแฟนฉันต้องขอโทษแต่ถ้าเธอโสดฉันก็ดีใจเพราะไม่ได้แย่งของรักใครให้เจ้าของนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วโสดดีเธอเนี่ยนะโสดดีเธอไปเลยทำไงเหมือนจะไปเลยอ่ะไหวนะป้าแอดนะครับผมเชิญพี่เอครับเลือกเพลงทะเลเพลงที่เลือกมานะเพลงมันเป็นโทนคีย์แบบคีย์สูงขึ้นสูงขึ้นนะคะมันไม่ได้เสียงกลางหรือต่ำใช่เพลงทะเลเพลงกราบเท้ายังโมโหอย่างนี้โสดดีเธอเนี่ยมันขึ้นซีซีโมงเช้ามันขึ้นตลอดอะเพลงอ่ะแปดโอ้โหแต่ดันสุดตัวเลยเหมือนกันนะเรากลัวอย่างที่บอกเลยบอกว่ากลัวจะไปกลัวจะสิ้นใจกลางเวทีซะเหลือขอให้โสดทีเธอฟุบแล้วไปเลยอ่ะใช่โอ้โหแล้วตอนจบนะทิ้งทวนเนาะคือเธอตอนแรกอ่ะตอนเธอแรกเนี่ยอาจจะมีสันสันนะพอเธอสุดท้ายคือแบบทิ้งเลยอ่ะคือแบบตายเป็นตายอ่ะเราเดี๋ยวคุณตั๊กทำมือแบบเนี้ยตามมือเลยตามมือร้องตามร้องตามไปเลยนั่นสู้จนลมหายใจสุดท้ายเลยจริงๆยังป้าขอโชคดีครับป้าแอดหนูว่าตอนสาวๆเนี่ยป้าแอดต้องเป็นเซียนร้องเพลงเหมือนกันนี่เนี่ยนะไม่เลยเหรอฮะเนาะชอบฟังแต่ไม่เคยร้อนโอ้แต่ชอบฟังใช่ไหมฟังเยอะใช่ไหมแบบนี่ไงเห็นไหมพี่ลิงการที่ฟังเยอะส่งผลเห็นไหมทำให้ป้าแอดเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วตรงคีย์ไม่มีเพี้ยนนี่ไงเจ๋งมากๆเลยป้าแอดเป็นคนที่ร้องเพลงได้น่ารักนะไม่รู้ว่าในสายตาตั้งนะด้วยวัยขนาดนี้ร้องเพลงได้ขนาดนี้เป็นคนที่ร้องเพลงได้น่ารักมากๆเลยอ่ะแล้วก็น่าฟังด้วยตั้งแต่เพลงที่แล้วแล้วมาจนถึงเพลงนี้หนูก็ลุ้นอยู่ว่าเอ๊ะจะได้ไหมจะไหวไหมว่าโลดอ่ะเออไวขนาดนี้ร้องได้ขนาดนี้เจ๋งมากๆเลยสู้ๆนะจ๊ะป้าแอขอบคุณค่ะที่ไม่หมดเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะจริงต้องบอกว่าถ้ามีโอกาสมาให้มาสู้ให้เต็มที่เลยเนาะร้องเพลงก็ไม่ได้ถือว่าดีมากนะ
คือแบบว่า50 50เลยพร้อมไปพร้อมอยู่เลยเหมือนกันนะไม่พร้อมไปฮะพร้อมกลับบ้านเลยพร้อมกลับพร้อมที่จะกลับบ้านหรือจะอยู่ต่อได้อยู่ที่คู่แข่งจริงๆตอนนี้อยู่ที่คู่แข่งแล้วนะคะเดี๋ยวมาว่ากันค่ะแชมป์หนึ่งสมัยของเรานะครับป้าแอดจากปทุมธานีนะครับหนี้ธนาคารออมสินที่กู้มาใช้หนี้ที่ค้ำประกันที่ถูกโกงเป็นหนี้ 144,000 บาทนะครับตอนนี้ลดหนี้ไป 10,000 เหลือ 134,000 บาทครับอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตนะครับพี่เรินจากนครราชสีมาครับหนี้กองทุนคนพิการที่กู้มาซื้อแม่พันวัวเป็นหนี้ 45,000 บาทครับหนึ่งคนสู้ชีวิตที่มีโอกาสจะเข้าไปหาไมค์หมดหนี้จะเป็นป้าแอดหรือพี่เรินจะเป็นใครหนึ่งคะแนนแรกผมจะขอจากพี่เอถ้าพร้อมแล้วเชิญครับทั้งพี่เรินและป้าแอดนะครับผมเข้าใจว่าคนเป็นหนี้ย่อมมีความทุกข์แต่ถ้าเราแบกทุกข์เอาไว้เราจะมองไม่เห็นสุขเลยเพราะฉะนั้นต้องวางให้ได้นะครับแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีกลับไปพวกเราขอเป็นกำลังใจให้ทั้งสองท่านนะครับขออนุญาตเลือกครับหนึ่งคะแนนแรกนะครับญาติญาติลุ้นนะครับใครจะได้1คะแนนแรกครับป้าแอดครับป้าแอดครับ1ต่อ0นะครับป้าแอดนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่สุนะครับถ้าพี่สุให้ป้าแอดป้าแอดจะเป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยนะครับแต่ถ้าพี่สุให้พี่เรินเสมอกัน1ต่อ1ตัดสินที่พี่ตั๊กนะครับเชิญครับก็ขอให้ทั้งสองครอบครัวนะคะมีแต่ความสุขความเจริญจากวันนี้ไปขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะวันนี้ต้องขออนุญาตเลือกจ้ะป้าแอดรออีกเพียงคะแนนเดียวจะเป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยครับ1คะแนนนี้เป็นของใครครับป้าแอดจ้ะป้าแอดครับ2ต่อ0นะครับป้าแอดได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยได้เข้าไปหาไมค์หมดนี่นะครับพี่ตั๊กครับ1คะแนนให้ใครครับป้าแอดเช่นเดียวกันป้าแอดครับ3ต่อ0คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับวันนี้พี่เรินไม่สามารถเข้าไปหาไมค์หมดนี่ได้นะครับวันนี้ถึงพี่เรินจะไม่ได้เข้าไปหาไมค์หมดนี่และไม่หมดนี่แต่สิ่งที่พี่เรินได้รับยิ่งกว่าโชคในการหาไมค์หมดนี่เพราะได้ลูกกลับคืนมายิ่งกว่าโชคใดๆในโลกใบนี้สำหรับชีวิตของผู้ชายคนนี้ด้วยซ้ำครับรับ 5,000 บาทกลับบ้านครับและก็ถึงเวลาสำคัญของแชมป์2สมัยอย่างป้าแอดบทเพลงที่ร้องในวันนี้จะโดนใจจนทำให้คณะกรรมการกดปุ่มดับเบิ้ลใหม่ให้ป้าแอดเลือกไมค์หมดหนี้ได้2ครั้งหรือไม่ตอนนี้ป้าแอดนะครับเหลืออยู่ทั้งหมดนะครับไมค์เหลืออยู่14ตัว1ใน14ตัวนี้นะครับป้าแอดมีอยู่1ตัวที่เป็นไมค์หมดหนี้หาให้เจอนะครับถ้าเจอจะหมดหนี้ทันทีเมื่อหมดหนี้นะครับ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับเลือกไมค์ได้1ตัวนะป้าแอดแต่โอกาสจะเป็นของป้าแอดหรือไม่กติกาพิเศษที่ช่วยให้คนสู้ชีวิตมีโอกาสหมดหนี้มากยิ่งขึ้นครับกับปุ่มดับเบิ้ลไมค์ที่เนรมิตมาเพื่อคนสู้ชีวิตที่มีเสียงร้องเป็นอาวุธนะครับแชมป์คนใดก็ตามนะครับร้องเพลงได้ประทับใจคณะกรรมการจนสามารถให้คณะกรรมการกดปุ่มดับเบิ้ลไมค์คุณจะได้รับสิทธิ์เลือกไมค์หมดหนี้2ครั้งนะครับโอกาสจะเป็นของป้าแอดหรือไม่ในวันนี้ดับเบิ้ลไมค์จะเป็นของป้าแอดหรือไม่ทราบพร้อมแล้วกดครับสี่โมงเช้าเขาคงมาทุกวันมีกาวเขาพันตามมาปรึกษากันให้ดีนะครับจะให้หรือไม่ให้แม่เป็นคนที่ร้องเพลงได้น่ารักนะไม่รู้ในสายตาตักนะแล้วก็น่าฟังด้วยโอ้โหแล้วตอนจบนะทิ้งทวนเนาะตายเป็นตายอ่ะเอาได้ใจไหมเอาแล้วคิดดีๆ5 4 3 2 1
ไม่กดนะครับโอ้ไม่ได้ปุ่มดับเบิ้ลไมค์นะครับก็เลือกปกตินะป้าแอดนะโอเคแต่ก็ยังดีใจที่ได้เลือกไมค์อยู่ดีนะอ้าวโอเคไม่เป็นไรนะป้าแอดนะพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วหาให้เจอครับเชิญครับป้าแอดจะหาเจอหรือไม่ในวันนี้นะครับ14ตัวนะครับไม่หมดหนี้ถ้าหาเจอนะครับ 144,000 บาทจะหมดลงทันทีและรับเพิ่มอีก 50,000 บาทจาก M150 ครับดูนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตัวไหนนะครับป้าแอดจะปรึกษากับลูกสาวก่อนไหมฮะเอาเบอร์อะไรอ๋อหนูบอกว่ายายอายุ66เอาเลข6ไหมเอาเลข6ไหม ป้าแอดจะเชื่อเขาก็ได้เขาบอกเลข6จ้ะป้าแอด เลือกใหม่หมายเลข6ค่ะ6นะครับพ่ออายุ66ขอให้ใหม่หมายเลข6เป็นใหม่หมดหนี้ของคุณถ้าผมบอกให้ร้องป้าแอดถึงร้องนะครับขอให้ป้าแอดโชคดีหมดนี่หรือไม่หมดนะครับหมดไหมใช่ไม่หมดนี่หรือไม่ครับหมายเลข6ครับลุ้นกันหมายเลข6เตรียมตัวร้องครับไม่ใช่เลข6นะป้าแอดนะไม่เป็นไรนะเอาไม่หมายเลข6ไม่ใช่ไม่หมดหนี้นะครับหนี้ 144,000 บาทนะครับไม่หมดแต่ก็ลดไป 20,000 เหลือ 124,000 บาทครับเก่งนะเนี่ยเมื่อยังไม่หมดหนี้นะครับ M150 ยังไม่ได้แจกนะครับรอหมดหนี้ก่อนถ้าเกิดเป็นเลข12นี่หาทั้งอำเภอเลยนะเนี่ย11 12ฮะหมายเลขอะไรดีหมายเลข3ตัวเดียวหรือ2ตัวดีกว่าตัวเดียวตัวเดียวตัวสองหมายเลขเจ๊อุ้ยใกล้มากใกล้นะเนี่ยมาถูกทางใกล้เก้ามากมาถูกทางแต่ผิดตัวแค่นั้นเดินทางถูกแล้วแต่ผิดตัวเอาสู้ต่อนะไปแอดครับคุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันอยู่นอกเวทีชีวิตแห่งนี้ก็สู้กันต่อไปคนในเวทีชีวิตแห่งนี้ก็สู้กันต่อไปสู้ด้วยเสียงร้องแต่ด้านนอกเวทีชีวิตต้องสู้กับชีวิตจริงแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการใหม่หมดหนี้สวัสดีครับพอคลอดออกมาสามีทิ้งเลยค่ะน้องเส้นเลือดฝอยทับเส้นประสาทในสมองเยอะเกินไปค่ะเขาบอกว่าอยู่ได้อีกกี่วันกี่เดือนอีกแค่6เดือนค่ะอีก6เดือนน้องจะเสียชีวิตชีวิตตอนนี้อยู่ได้ก็พอลูกค่ะแล้วก็หวังว่าสักวันนึงเขาจะเรียกแม่ได้เต็มๆปากสักครั้งนึงค่ะ